เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดบ้านป่าไม้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณบัวแก้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณบัวแก้วสมัยที่เธอติดตามสามีที่เป็นข้าราชการของกรมป่าไม้ไปประจำที่วนอุทยานแห่งหนึ่งทางภาคใต้แต่ปัจจุบันสามีของเธอเกษียณมาหลายปีแล้วสถานที่ทำงานและที่พักของข้าราชการหน่วยนี้อยู่ตรงทางขึ้นเขาไกลจากตัวจังหวัดประมาณ20กิโลถนนด้านหน้าเป็นโค้งหักศอกวันแรกที่ย้ายมาคุณบัวแก้วก็เดินดูรอบๆหน่วยแต่แล้วก็ไปสะดุดตากับเศษซากชิ้นส่วนรถนานาชนิดที่มีหญ้าปกคลุมเต็มไปหมดคเนด้วยสายตาก็พอจะรู้ว่าซากพวกนี้ถูกทิ้งมานานหลายปีแล้วในหน่วยนี้มีลูกจ้างชั่วคราวและข้าราชการประจำอยู่หลายคนพอตกกลางคืนก็จะมีเวรเฝ้าสำนักงาน1คนคุณบัวแก้วมาอยู่วันแรกก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเป็นอย่างแรกเพราะเธอได้ข่าวมาว่าที่นี่ผีดุพอค่ำๆก่อนนอนคุณบัวแก้วก็จะสวดมนต์ทุกคืนวันพระก็ไปวัดตรงทางขึ้นเขาเสมอสามีคุณบัวแก้วไม่ค่อยอยู่เพราะไปราชการบ่อยๆคุณบัวแก้วก็เลยอยู่กับลูกสาวที่ยังเล็ก2คนทุกครั้งที่ไหว้พระคุณบัวแก้วก็จะบอกตลอดว่าอย่ามาให้เห็นเลยถ้ามาก็ขอให้มาดีๆขอให้มาแบบไม่น่ากลัวซึ่งคุณบัวแก้วก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดตลอดพอเปิดประตูออกมาดูก็ไม่มีใครตอนแรกก็กลัวแต่พออยู่ไปก็ชินเธอคิดว่าเขาคงมาดูแลปกป้องเราเพราะทำบุญกรวดน้ำให้ตลอดเวลาเขามาก็จะมีสัญญาณมาก่อนทุกครั้งคือจิ้งจกทั้งบ้านจะพร้อมใจกันร้องเซ็งแซ่ดังไปหมดสักพักก็จะมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดตามมาเสียงมันสยองมากเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องสักพักก็เดินลงไปแต่สักพักก็เดินขึ้นมาใหม่เป็นอยู่อย่างนี้เฉพาะวันก่อนเท่านั้นถัดจากบ้านพักของคุณบัวแก้วไปแถวๆเชิงเขาจะเป็นเรือนไม้ห้องแถวมีประมาณ10ห้องเป็นเรือนของลูกจ้างชั่วคราวและครอบครัวตอนคุณบัวแก้วมาอยู่ใหม่ๆก็เห็นว่าอยู่กันเต็มทุกห้องแต่ไปๆมาๆย้ายกลับไปอยู่บ้านตัวเองกันหมดส่วนข้าราชการประจำที่พักที่นี่พอเย็นวันศุกร์เขาก็กลับบ้านกันหมดมาอีกทีก็เช้าวันจันทร์ก็กลายเป็นว่าคุณบัวแก้วต้องอยู่กับลูกสาว2คนกับเวรที่มาเฝ้าสำนักงานอีกคนเท่านั้นคืนหนึ่งเวรที่เฝ้าสำนักงานวิ่งมาทุบประตูที่หน้าบ้านตะโกนเรียกคุณบัวแก้วเสียงดังโวยวายเจ๊เจ๊เปิดประตูให้ผมหน่อยคุณบัวแก้วก็ตกใจรีบอุ้มลูกลงมาเปิดประตูให้แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าโดนผีหลอกแล้วนั่งอยู่กับพื้นกอดเข่าตัวสั่นคุณบัวแก้วเลยบอกว่าให้ใจเย็นๆพร้อมกับเอาตลับพระมาให้เขาถือคนเฝ้าเวรก็ค่อยๆ คลายความกลัวลงจากนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนผมนอนอยู่มีผู้ชาย3คนมาเคาะประตูสำนักงานตอนแรกคิดว่าคงจะมาถามทางหรือว่าอะไรแต่พอมองผ่านกระจกไปก็ไม่เห็นมีรถใจผมก็คิดว่าเขามากันยังไงอีกใจก็กลัวว่าจะเป็นโจรผมเลยไม่ได้เปิดประตูให้พอสังเกตดีๆก็เห็นว่าผู้ชาย3คนเนี้ยรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าก็ขาดวิ่นเหมือนเกิดอุบัติเหตุมาตามตัวก็มีแต่ร่องรอยบาดแผลพอเพ่งดูดีๆผมก็กลัวจนขนหัวลุกเลยเจ๊เพราะว่าหน้าทั้ง3คนน่ะซีดเซียวดูยังไงก็ไม่ใช่หน้าคนผมก็เลยตัดใจวิ่งออกทางประตูหลังแล้วมาทุบประตูบ้านเจ๊เนี่ยแหละพอสว่างผมจะเล่าให้เจ๊ฟังอีกทีนะวันเนี้ยผมขออยู่กับเจ๊ก่อนนะผมกลัวมากผมนอนที่ระเบียงก็ได้เจ๊ไม่ต้องกลัวผมนะอยู่เนี่ยยังไงก็ดีกว่าอยู่คนเดียวที่สำนักงานน่ะ
พอเช้าแกก็เล่าว่าคนที่มาเข้าเวรเจอกันเกือบทุกคนวิญญาณที่มาก็มาหลายรูปแบบแกก็เพิ่งจะเจอกับตัวหลังจากนั้นมาถ้าเป็นเวรของแกแกก็จะไปขอสามีคุณบัวแก้วว่าถ้าต้องเข้าเวรจะมาขอนอนที่ระเบียงสามีคุณบัวแก้วก็เป็นคนกลัวผีเลยอนุญาตแกก็เลยว่าถ้าแฟนคุณบัวแก้วย้ายแกก็จะขอลาออกซึ่งก็จริงเพราะพอหลายเดือนต่อมาแฟนคุณบัวแก้วก็ย้ายแกก็เลยลาออกทันทีวันหนึ่งสามีพาคุณบัวแก้วกับลูกๆไปเยี่ยมย่าไปค้างหนึ่งคืนพอกลับมาตอนสายๆเห็นคนในสำนักงานจับกลุ่มคุยกันอยู่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกจ้างที่มาเข้าเวรเมื่อคืนนี้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมาเข้าเวรพาแฟนมานอนด้วยตกดึกประมาณ3แฟนเขาตื่นมาเข้าห้องน้ำเห็นรถกระบะขับเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าบ้านมีทั้งคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงจูงกันลงมาจากรถมายืนอยู่ที่หน้าบ้านพักคุณบัวแก้วเต็มไปหมดพอ5แฟนเขาก็ปลุกให้ตื่นบอกให้ไปต้มน้ำร้อนเตรียมชงกาแฟเพราะเข้าใจว่าครอบครัวคุณบัวแก้วกลับมาแล้วแล้วก็พาญาติพี่น้องมาเต็มเลยเพื่อหัวหน้าจะได้ช่วยกันรับแขกคนที่เฝ้าเวรแกก็รีบตื่นมาดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครเลยบอกแฟนว่าไม่เห็นมีรถหัวหน้าเลยถ้ามาก็ต้องเห็นรถแต่ว่าแฟนแกก็ยืนยันกลับว่ามาแล้วจริงๆแกเลยเดินไปดูที่หน้าบ้านคุณบัวแก้วซึ่งก็เห็นว่ายังมีล็อกแม่กุญแจอยู่แกเลยเดินกลับมาบอกแฟนว่าไม่มีใครกุญแจก็ยังคล้องอยู่เลยแฟนแกก็ไม่เชื่อเลยเดินมาดูที่หน้าบ้านปรากฏว่าแม่กุญแจยังแขวนอยู่จริงๆทีนี้แฟนแกก็เลยสติแตกเพราะมั่นใจแล้วว่าที่เห็นเมื่อคืนไม่ใช่คนแกเลยชี้ไปที่กองซากรถข้างๆหน่วยแล้วเล่าให้แฟนฟังว่าวันดีคืนดีก็ออกมาหลอกเพราะสมัยก่อนถนนสายนี้เป็นถนนเพียงสายเดียวที่จะเดินทางเข้าตัวจังหวัดได้แล้วทางขึ้นเขามันก็คดเคี้ยวมากที่หน้าหน่วยก็เป็นทางโค้งหักศอกเลยมีรถมาเทกระจาดตายเยอะมากและมีเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่อีกว่ารถทุกคันที่มาคว่ำตรงนี้คนที่รอดตายต่างเล่าตรงกันอย่างประหลาดว่าเห็นงูตัวใหญ่มากๆมานอนพาดถนนตรงทางโค้งจึงเหยียบเบรกกระทันหันทำให้รถคว่ำคนงานบางคนบอกว่าข้าราชการคนก่อนๆก็โดนมาทุกคนกลางดึกจะมีฝรั่ง2ผัวเมียเดินมาเคาะสำนักงานไม่ใส่รองเท้าเนื้อตัวมอมแมมมาขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นให้นั่งรอเพราะแกจะไปตามคนมาช่วยแต่พอกลับมาฝรั่ง2คนผัวเมียคู่นี้ก็หายไปแล้วและยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่กระชอนสุดๆก็คือกลางดึกมีฝรั่ง2คนผัวเมียคู่เดิมยืนโบกรถทางโค้งหน้าหน่วยกลางดึกพอรถกระบะขับผ่านมาก็รับขึ้นรถฝรั่งคู่นั้นก็ขึ้นนั่งท้ายกระบะไปพอถึงตัวจังหวัดจอดรถและมองกลับไปก็ไม่มีฝรั่ง2ผัวเมียนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นเจ้าของรถกระบะขับรถเข้ามาที่หน่วยแล้วมาเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังว่ารับฝรั่งไปจากหน้าหน่วยนี้แต่จู่ๆก็หายไปเฉยเลยคนงานเก่าๆที่อยู่ที่นี่มานานก็เลยบอกว่าฝรั่ง2ผัวเมียคู่นี้พากันขับรถเที่ยวมาเรื่อยๆแต่เพราะไม่ชำนาญทางพอถึงโค้งหักศอกหน้าหน่วยรถก็เกิดคว่ำตายคาที่ทั้งคู่ซึ่งก็ผ่านมาหลายปีแล้วคนงานที่เล่าให้ฟังถึงขั้นพาคุณบัวแก้วไปเดินดูซากรถจิ๊บที่จอดอยู่ข้างๆหน่วยแม้หญ้าจะขึ้นสูงคลุมรถไปบางส่วนแล้วคุณบัวแก้วก็ยังพอเห็นว่าสภาพรถยับยู่ยี่มากและไม่น่าจะมีใครรอดบางคนที่เข้าเวรมาก็จะเห็นคนอุ้มลูกจูงหลานเดินเข้ามาในหน่วยแต่ละคนมีเลือดอาบแขนหักขาหักผิดรูปบางคนหน้าเละหัวขาดก็มี
ตลอดเวลาที่คุณบัวแก้วอยู่ที่นั่นเวลามองซากรถทีไรก็สยองทุกทีเธอได้แต่กรวดน้ำให้และภาวนาว่าอย่ามาให้เห็นอีกเลยโชคดีที่ตลอดปีที่สามีคุณบัวแก้วรับราชการอยู่ที่นั่นคุณบัวแก้วไม่ได้เห็นอะไรซึ่งก็เป็นจริงตามที่ขอจนกระทั่งสามีคุณบัวแก้วย้ายไปประจำที่อื่นซึ่งก่อนจะย้ายคุณบัวแก้วกับสามีก็นิมนต์พระมาเลี้ยงภัตตาหารและพรมน้ำมนต์ทั้งที่บ้านพักและสำนักงานหลังจากนั้นสามีคุณบัวแก้วก็ได้ข่าวว่ายังมีคนเห็นเรื่องแปลกๆแบบนี้อยู่แต่ก็เห็นเฉพาะวันพระใหญ่คุณบัวแก้วคิดเองว่าพวกเขาคงไปไหนไม่ได้เลยต้องวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เสียชีวิตและอาจจะต้องรอจนถึงเวลาสิ้นอายุไขถึงจะได้ไปที่ชอบที่ชอบคุณบัวแก้วก็ได้แต่อธิษฐานในใจว่าให้พวกเขาได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่าในเร็ววันอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน